ไอลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายปาฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเฮียเน้อลูกมาเฮียเน้อลุกเนื้อลุกเนื้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักดังป่ายหลับลูกควายกินพักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเฮียเน้อลูกมาเฮียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 แล้วเนอมาแล้วมาแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันเยื่องนานาพังพร้อมลูกควายบ่ดันหนดังกีดก้อมกล้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายดอแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน12เหนือแฮม12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนในรายการเสียงธรรมแสงอรุณอยู่กับอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลา5เป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้มาพบญาติโยมท่านทั้งหลายทุกเจ้าต่อจากรายการที่เป็นจัดกันเป็นปกติความจริงแล้ววันนี้ก็จะได้อยู่กับญาติโยมตั้งแต่3มาแต่เนื่องจากว่าวันนี้วันจันทร์อาตมาภาพก็มีเวลาช่วงแรกนั้นก็2ชั่วโมงช่วงนี้ก็1ชั่วโมง5ถึง6โมงช่วงแรกก็เลยยกเวลาให้ท่านชัยวัฒนคเสโนหรือว่าตุลุงยองเปิ้นจัดรายการไปก่อนเพราะว่ากลัวเปิ้นจะมาปะญาติญาติโยมกว่าเปิ้นจะมาปะญาติโยมก็วันพัดปุ้นก็จะเมินลำไปสักเตือก็เปิ้นอาจจะมีรายจื่อมียังแล้วทำอย่างนึงก็วันนี้ถ้าว่าอาตมาจัดรายการถึง2ช่วงนั้นก็กลัวเสียงจะบ่มีเสียงจะหายแล้วก็จะได้ใจเสียงให้มาวันนี้ก็เลยเวลาช่วงแรกก็ยกคือท่านชัยวัฒน์เปิ้นไป
แต่สำหรับญาติโยมที่ติดตามฟังสถานีวิทยุที่เปิ้นฮับตั้งแต่เวลาตีห้านี่ก็มีปัญหาก็เหมือนว่าฟังอาตมาเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าไปเลยญาติโยมตังยังเป่า 90.0 เมืองลี 103.75 ไปถึงตังญาติโยมตังเมืองน่านบอกว่าจะเป็น4คำเรดิโอ 92.50 91.50 นะน้อยดาววังผาเสียงใส่เรดิโออันนี้เปิ้นก็รับสัญญาณตั้งแต่ตีห้าส่วนสถานีที่เปิ้นรับตั้งแต่ตีสามก็มีตังห้วยตองซักตังแม่แจ่มมนเสียงธรรมแล้วก็ที่ญาติโยมฟังตังเมืองฝางแม่อายชัยประการฟัง FM 100.25ส่วนฝ่ายหินประเด็นนี้ก็เพิ่งกระตัดสัญญาณไปเพิ่งรับสัญญาณวันจันทร์นี้ตึกตีห้าแล้ววันพุธในเพิ่งก็หับไปหับสัญญาณถึงหกโมงวันการกับวันพฤหัสบดีก็ญาติโยมมาเป็นอย่างเนาะคะแนนญาติโยมเขาหูตีที่จะฟังที่ไหนก็ฟังกันไปก็ขออนุโมทนาบุญวันนี้เนอะญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมอยู่ทางเวียงป่าเป้าก็ขอเจริญพรวันนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเฮานัดหมายกันไว้ว่าวันนี้จะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันคนหินคนทรายใส่เติกศาลาที่เราจะได้ร่วมกันสร้างเจดีย์สี่สองเมืองศาลานี่ก็จะย้ายองค์พระสี่สองเมืองไว้ตั้งหลังแล้วตั้งหน้าก็จะเป็นเจดีย์อันนี้ก็แจ้งเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะในวันนี้ห่อเข้าห่อน้ำไปตวยเอาขอบกไปตวยเอาน้ำคุไปตวยกะเชิญชวนเนอญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเอาไปกันนักกันหลายก็แล้ววันนี้ถ้าบ่หลายเอาก็นัดหมายกันแถมติดในเฮวันจนฮอดออกวาสาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะจนฮอดออกวาสาเฮาก็จะมาร่วมกันทำก็เจอเนอญาติโยมเนอเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าฟังจากดอยสะเก็ดสันกำแพงสันทรายถ้าฮับได้ก็บ่แน่เนาะวันนี้แต่กี้เช็คพอที่101.75น่านฟ้าเรดิโอก็เช็คดูก็วันนี้เพิ่นบ่ได้รับสัญญาณก็ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายญาติโยมบางท่านบางคนก็ติดตามรับฟังญาติโยมบางท่านก็มีช่องทางที่จะรับฟังหลายที่ทั้งแอปทั้งออนไลน์แต่คนเฒ่านี่เพิ่นเข้าบ่ถึงเนาะเพิ่นก็ฟังกับวิทยุเท่านั้นวิทยุบ่ได้ยินเพิ่นก็บ่ได้ฟังอ่ะก็ยากอยู่แต่สำหรับคนที่เพิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่นก็มีช่องทางที่จะเข้าบางทีเฮาอธิบายเนอมันก็ยากเข้าทางแอปเข้าทางเฟซอย่างบ่ฮู้เป็นภาษาอย่างบ่ฮู้คนเฒ่าบ่เข้าใจนะก็บ่เป็นหยังเนาะศรัทธาญาติโยมถ้าเขาเปิดไหลมาได้ยินก็คือได้ยินเนาะแต่บางทีญาติโยมเพิ่นใจเพิ่นจดจ่อเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นก็ต้องเสาะหาไหลไปทางใดบ่ได้ยินก็ต้องเสาะหาบางทีบ่ฮู้คําตอบก็โทรญาติโยมเจ้าเนี่ยตีสองครึ่งอ่ะโทรละความจริงแล้วอาตมาก็ตื่นแล้วนะคนเฒ่าเพิ่นเพิ่นตื่นมาเพิ่นก็นึกว่าคนอื่นจะตื่นเหมือนเพิ่นเนาะ
บ่ฮู้เด้อเนี่ยอาตมานี่อาตมาก็ตื่นน่ะตี 2:30 น. ตี 3:00 น. นี่ก็ตื่นฟังพร้อมญาติโยมเขาน่ะแล้วก็วันพุธก็ถึงจะจัดรายการอยู่ตี 3:00 น. แต่คนเฒ่าเพิ่นแล้วใจเพิ่นเนาะตี 2:00 น. แก่ๆเนี่ยวันนี้จัดรายการก็บางทีเวลาเลยไปหน่อยโทรโอ้ยังจัดรายการโอ้มันเป็นเพลงแห่อยู่อุ้ยเพลงแห่เพิ่นเอานำรายการเห็นหน่อยอยู่โอ้อันกะเนี่ยแล้วใจเพิ่นอย่างตัวช่วงต้นชั่วโมงเมื่อของตัวลุงยองตะเกียบโอ้ญาติโยมที่ร้อยสี่โทรหาธรรมาติเตียวันนี้ผมจัดรายการใกล้ก็ฟังตัวลุงทองเพิ่นบะจบเตื้อเนาะบางทีเพิ่นจะตัดตอนเลยมันก็บะจบกระบวนการเพิ่นกว่าที่เพิ่นจะตัดรับสัญญาณก็ประมาณตีสามกับสิบนาทีก็ท่านเจ้าวาดเพิ่นไหว้พระพอดีก็จับแต่คนเท่าเพิ่นเลยสิบนาทีเพิ่นบ่ไหวแล้วนะโทรเลยละอันนี้เฉพาะที่ร้อยสี่ถามว่าแม่ฟังยากเกินไหนฟังฝ่ายหินไหลไปทั้งใดก็บอกพระท่านบัจจัดก็เดี๋ยวนี้เป็นยังเดี๋ยวนี้เป็นตุลุงทองก็อดใจรอเนอรายการตุลุงเพิ่นอาจจะบัจจบเตื้อแต่เดี๋ยวเพิ่นจะตัดมาละเอออันกะแล้วใจเพิ่นไปก็มาอันคนเฒ่าก็จะซ้อหาคำตอบอยู่ฮะน่ะบ่ฮู้จะถามไผอ่ะกึดใจกึดหาเบอร์ไผได้ก็กดหาเบอร์นั่นน่ะอ่ะมันเป็นอย่างนี้ดีนะแต่มาว่าเอออยู่ในจิตในใจฟังกันตรึงวันตรึงวันเนี่ยเอาฟังกันนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นสลับซับเปลี่ยนกันนะมาอู้ธรรมะก็ม่วนนะเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายการฟังธรรมนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเหมือนกันนะเพราะที่เขาฟังเนี่ยเขาฟังอย่างมีคุณค่าทำให้เขาเกิดปัญญาที่จะนำพาเขาไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทำให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาบ่เคยได้ยินได้ฟังมาแถมอย่างหนึ่งก็ทบทวนความรู้ดั้งเดิมที่เขาเคยฟังมาแล้วทำให้เขาคลายความสงสัยที่มีด้วยที่มีอยู่ในใจของเขาแล้วก็คนที่เปิ่นฟังธรรมะเป็นประจำเนี่ยเปิ่นก็จะมีจิตใจที่ผ่องใสเป็นการเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิคือมีความถูกต้องเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมบ่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อบาปบุญคุณโทษเชื่อสวรรค์นรกเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้ก็อยากที่จะทำความดีเพียรที่จะละบาปอกุศลทั้งหลายพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตมังคารมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลนอกจากนี้ญาติโยมก็ยังสะดวกสบายในการฟังมีสถานีวิทยุก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณบ่เจ้าบ่แจ้งเฮาก็ได้ยินกันแล้วเนาะห้องกันลุกปุ๊กกันตื่นมันม่วนเนาะญาติโยมทั้งหลายเปิ้นก็ยังอู้ถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมว่าบุคคลใดได้ฟังพระสัทธรรมในพระศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็บ่ได้ตกไปสู่ทุกขติเลยตลอดแสนกัปก่อนนะแต่เขาฟังเขาต้องพิจารณาเขาต้องตรองไปโดยไตรตรองถ้าเขาฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็นำไปพิจารณาไตรตรองจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติแม้ฟังธรรมเพียงกรรมเดียวบทเดียวชั่วโมงเดียวบางทีก็สามารถทำให้เฮาได้เข้าใจในสมัยพุทธกาลนี่บางทีฟังบทเดียวบาทเดียวก็หมดกิเลสไปเลยก็มีเป็นอรหันต์ไปเลยก็มีบางทีก็สำเร็จธรรมไปเลยก็มีพัวเลยแล้วอย่างหมู่เฮาญาติโยมทั้งหลายอันเป็นปุถุชนคนธรรมดานี่เฮาก็ฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยที่จะตีตัวเฮาไปในภพหน้าเบื้องหน้า
เหมือนอย่างเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าเอกธรรมพระเอกธรรมนี่เปิ้นบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ขณะที่อายุเพียง7ขวบเท่านั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วเปิ้นก็ระลึกนึกจัดหนหลังอดีตว่าไปทำบุญอะไรอย่างมาถึงได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุน้อย7ขวบที่บรรลุธรรมง่ายๆเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าบรรลุแบบสุขาปฏิปทาคิปะพิญญาสุขาปฏิปทาคิปะพิญญาหมายถึงว่าบรรลุปฏิบัติได้สะดวกหูได้เวยบ่ต้องได้ยากลำบากทำความเพียรเหมือนกับภิกษุรูปอื่นอันนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเปิ้นได้เกิดเป็นฤาษีฤาษีตนนี้นี่บำเพ็ญเพียรตบะแก่กล้าสามารถที่จะแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนอย่างนกบินมีเดชมีฤทธิ์เพราะอำนาจในการบำเพ็ญตบะของเปิ้นอยู่ในป่าหิมปานเป็นเวลาที่ยาวนานวันหนึ่งเปิ้นเหาะไปที่ป่าบ่อเดือเพื่อจะเอาหน่วยบ่อเดือนั่นมาฉันบังเอิญในขณะที่เหาะไปนั้นเหมือนมีกำแพงหมอกมาขวางกั้นเหมือนเขาขี่รถไปแล้วก็กลุ่มหมอกกลุ่มเหมยขวางอยู่หั่นพอตั้งหน้าบ่หันหนทางเบื้องหน้าก็มืดมนอุปมาเหมือนนกที่บินเข้าไปในหุบเขาจะบินข้ามก็บ่ได้บินอ้อมอย่างเดียวฤาษีนี่ก็สงสัยว่าโอ้บริเวณนี้เป็นม่านบังมันนี่คงจะมีผู้วิเศษกว่าตัวเก่าก็เลยมาขวางทางบ่เฮือตัวเองได้เหาะข้ามไปได้ท่านก็เลยอยากจะประลองฤทธิ์เพราะว่าผู้วิเศษท่านเนี้ยจะเหนือกว่าเฮาอย่างใดจะสามารถยุดยั้งเฮาได้แต่ก่อแล้วก็แปลงร่างกายเป็นไอ้น้ำเข้าไปผสมกลมกลืนกับชั้นบรรยากาศล่องลอยไปเรื่อยๆแต่ก็บ่สามารถผ่านบรรยากาศบริเวณนั้นไปได้เหมือนแผ่นกระจกเหมือนม่านไอ้นี่ก็พิจารณาสาเหตุว่าเอไผ่ฮะมีอนุภาพนักขนาดนี้มาขวางทางหนทางเฮาเนี่ยทีนี้ก็ใช้ตาทิพย์ทิพยจักษุเล็งพอพิจารณาพอก็โอ้หันใส่สมณะรูปหนึ่งกำลังนั่งแสดงธรรมให้คนฟังฤาษีตัวนี้หันใส่รัศมีอันมีอนุภาพเป็นแจ้งสว่างสวัยทันทีที่ได้หันก็หู้ว่าเอออันนี้บ่ใช่ภายที่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่หู้แจ้งในโลกเป็นผู้ที่มีอนุภาพเมื่อฤาษีหันแล้วก็เกิดความเริ่มใสเหาะเข้าไปใกล้พุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าวันนั้นพระองค์แสดงเรื่องไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงหนอแม้ได้ยินเพียงบทเดียวฤาษีนี่ก็ปราปลื้มจื่นอกจื่นใจญาติโยมเพียงได้ฟังบทเดียวก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิ้นแสดงธรรมนี่มีพระสุรเสียงที่ไพเราะสนอสดชัดเจนบ่แหบพร่าเสียงก้องกังวานฤาษีนี่ก็จำกรรมพระองค์ได้แสดงธรรมเรื่องสังขารบัดเตี้ยง
แล้วก็เหาะอ้อมบริเวณนั้นไปด้วยความเคารพจิตใจเบิกบานผ่องใสจากนั้นก็นำมันพิจารณาเรื่องความบ่เที่ยงของสังขารพร้อมกับบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าเป็นเวลาที่ยาวนานเมื่อละจากโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอานิสงส์ที่ฟังธรรมเพียงบทเดียวก็ทำให้ท่านได้เสวยที่ปัญญาสมบัติเป็นเวลายาวนานถึง 30,000 กับเปิ้นก็เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสองภพภูมิตรงอันก็คือจากมนุษย์มาก็มาอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็ลงไปมนุษย์ลงไปจัดจั้นมนุษย์ก็บ่ได้เป็นจัดจั้นที่ตกต่ำไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปเป็นพญาเจ้าเมืองที่พิเศษสำนักท่านนั่นก็คือแม้จะไปเกิดในเทวโลกก็ดีหรือว่ามนุษย์โลกก็ดีก็สามารถที่จะจำบทที่พุทธเจ้าได้แสดงธรรมคืออนิจจาวัฏสังขาราท่องจำไว้บอกว่าจะเกิดพบใดภูมิใดจำได้เป็นอย่างดีแม่นยำบ่เคยที่จะลืมเลือนก็ย่างท่านเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทในการดำเนินชีวิตต่อมาในภพชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีอายุได้7ขวบป่อก็นิมนต์พระมาเทศที่บ้านฝ่ายละอ่อนน้อยอายุ7ขวบนี่ก็นั่งฟังธรรมด้วยป่อฟังไปบอกกองพระเทศไปถึงบทอนิจจาวัฏสังขารพัวเลยสัญญาเก่าปากกดบอกกองได้ยินว่าอนิจจาวัฏสังขารของเก่าฟื้นขึ้นมาเข้าใจเลยสังขารนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปถึงความสงบระงับสังขารวันนี้ทำให้เกิดความสุขในที่สุดเปิ่นก็สามารถพิจารณาไปตามธรรมเมื่อได้ฟังธรรมจบก็เป็นอรหันต์ไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความมหัศจรรย์อรหันต์7ขวบฟังคาถาเพียงบทเดียวอนิจจาวัฏสังขาราเป็นอรหันต์ในเวลาเพียงบักกี้วินาทีเป็นเพราะว่าเปิ้นได้สั่งสมบุญมานักอันนี้ญาติโยมแต่เหตุที่ทำให้เปิ้นได้บรรลุธรรมอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายนี่ก็เพราะอานิสงส์จากการฟังธรรมนะอันนี้ส่งจากการนำไปปฏิบัติการฟังธรรมยังเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถ้าเมื่อเขามีปัญญาสว่างไสวเขาเข้าใจถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอันใดขาวอันใดดำแยกแยะได้อันนี้ก็จะทำให้เขาดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในวัฏสงสารในสังสารวัฏที่ยาวไกลเนี่ยศรัทธาญาติโยมสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเหมือนดอกไม้แต่เดิมเขาเคยหันเป็นต้นน้อยๆประเมินบานานก็เจริญเติบโตแตกใบกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกหน่วยคือความสดชื่นแก่ทุกชีวิตแต่วันเวลาล่วงไปบ่เมินบ่นานดอกไม้ที่สวยงามก็เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปตามกาลเวลาท่านผู้ฟังญาติโยมสังขารร่างกายของเฮาก็อย่างเดียวกันมีความแก่เป็นธรรมดาเฮาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้ถูกต้องที่สุดล่ะเนาะถูกต้องอย่างที่สุดเขามีความเจ็บเป็นธรรมดาเขาจะล่วงพ้นความเจ็บไปบ่ได้เขามีความตายเป็นธรรมดาเขาจะล่วงพ้นความตายไปก็บ่ได้เกิดแก่เจ็บตายสิ่งมันเนี่ยกำลังเข้ามาเขามาใกล้เขาทุกขณะเนี่ยคือเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีทุกลมหายใจโดยที่ตัวเก่าเฮาเองบางทีก็บ่ทันสังเกตบางทีก็สังเกตบ่ออก
เมื่อเวลาผ่านไปเฮาประเมินพอระยะ5ปี10ปี20ปีจนกระทั่งเฮาว่าเฮาแก่ลงไปทุกทีทุกทีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันไปสู่ความเสื่อมฉะนั้นเฮาบ่ควรที่จะประมาทในชีวิตควรใจวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันด้วยการฝึกฝนใจให้อยู่กับพระรัตนตรัยท่านผู้ฟังญาติโยมพอออกไม่ออกทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาภายใต้ห่มเงาของพุทธศาสนาที่อยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้สมัยที่พุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองเฮาได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธศาสนาสอนให้คนเฮาละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสบ้านเมืองของเฮาก็จะสงบร่มเย็นด้วยกระแสแห่งธรรมในบางครั้งเฮาก็บ่ได้นึกถึงความเป็นผู้โชคดีของเฮาที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เฮาไปหวังความโชคดีกับสิ่งอื่นอันเป็นสิ่งที่ไร้สาระญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโยมศรัทธาท่านผู้ฟังบางทีเฮาฮู้ธรรมะอย่างเดียวนี่ก็บ่ใช่ว่าจะใช้ได้เฮาต้องปฏิบัติตัวการปฏิบัตินั่นคืออย่างก็คือเฮามาพอความเปลี่ยนแปลงของสังขารเฮานี้บางทีเฮาฮู้อย่างเดียวบ่ได้บางทีก็ต้องมีด้วยฮู้ธรรมะอย่างเดียวบ่ได้ต้องมีธรรมะด้วยเพราะว่าคนฮู้ธรรมะชอบเอาชนะคนอื่นส่วนคนที่มีธรรมะจะเอาชนะตัวเก่าคนฮู้ธรรมะก็บางทีก็จะอวดตัวเองว่าฮู้หมดแล้วอันนั้นก็ฮู้อันนี้ก็ฮู้โอ้ฟังวิทยุผมกะดูเจ้าเปิ้นเทศเปิ้นบอกโอ้ฮู้หมดอ่ะธรรมบทใดฮู้หมดเนี่ยคนฮู้ธรรมะเอาชนะคนอื่นคนมีธรรมะเอาชนะตัวเก่าบางทีก็โอ้เย็นมานักเออหูไปหูไปมันบ่ได้มีประโยชน์อะหยังเหมือนปากที่อยู่ในหม้อแกงแต่บ่ฮู้รสของแกงนั่นว่าเผ็ดกะจางกะเหมือนกบเท่านั่งเฝ้าดอกบัวโดยที่บ่ฮู้รสชาติของเกสรดอกบัวว่ารสนั้นจะหวานขนาดไหนถ้าเป็นแบบนี้เวลามีความทุกข์เข้ามามีอันหยังเข้ามาธรรมะที่ฮู้ก็บ่ได้ช่วยอันหยังเลยเพราะเพียงแต่ฮู้แต่บ่ได้นำมาปฏิบัติก็บ่ได้เกิดผลส่วนคนที่เพิ่นมีธรรมะนี่เปิ้นจะบ่เอาชนะไผพยายามชนะใจตัวเก่ายังเฮาทั้งหลายบ่ได้ในกระแสอันหยังต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีเฮาบ่พยายามที่จะฝึกใจตัวเองเสาะแสวงหาอันหยังมาเป็นที่พึ่งมาเป็นหลักญาติโยมเฮาบ่เอาชนะความโลภเฮาบ่เอาชนะความหลงทั้งที่เฮาทั้งหลายฮู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นกิเลสตัวหยาบมันเป็นกิเลสตัวตุ้ยแล้วเฮาก็เลี้ยงมันจนตุ้ยแล้วให้เมินเฮาจะทลายความโลภความหลงนี้ไปได้จะได้ห่มเพียรพยายามที่ชนะความตระหนี่ที่เหนียวที่อยู่ในใจของเฮาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนที่เราจะมาฮื้อคำตอบทุกวันนี่อาตมาภาพว่าเออสังคมเฮานี่มันป่วยเหมือนกันนะบ่มีวัคซีนพระสงฆ์เฮา
วัดวาเฮาก็ควรจะเป็นวัคซีนคือญาติโยมอย่างเพิ่นคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคธรรมะเนี่ยเป็นวัคซีนคุ้มครองจิตใจญาติโยมไปได้ปากันลงไปในทางที่ผิดเขาเลิกเขาเดึกเขาทำไปหน้านอกบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถอันนี้จำกรรมหลวงพ่อปัญญานันทะเพิ่นได้ว่าไว้เหมือนกันว่าคนเฮามีสามหน้านึกหน้านอกหน้าในหน้าที่หน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในหน้าที่แต่งให้นักแต่บางคนนี่แต่งหน้านอกลำไปเนี่ยก่อนจะออกบ้านก็กลัวว่าจะดูบ่ดีแต่งหน้านอกแต่บ่ได้แต่งหน้าในบางทีแต่งเกินไปพอแล้วก็บ่ค่อยไหวเหมือนกันนะฉะนั้นญาติชมเอาควรจะให้ความสำคัญกับจิตใจอ่ะเอามาเข้าประเด็นในสถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้เขาต้องเพิ่มธรรมะแล้วก็ใส่ยาไปหลายเม็ดตัวฉีดวัคซีนไปหลายเข็มด้วยนะประเดี๋ยวนี้เพราะคนเฮาถึงวันนี้บางทีก็ใจฮ้อนกระแสของอินเทอร์เน็ตกระแสข่าวนี่โหมลงกันตื้อกันไปเชื่อกันไปกระแสที่ผ่านเข้ามาทางมือถือเฮาก็บางทีเฮาปิดไปเหี้ยเฮาบ่เสพเหี้ยก็ดีไปอย่างทีวีก็ยังก็มื้อนี้น่ะฟังก็ธรรมะอย่างเดียวมันก็จะดีไปอย่างแต่คนเฮานี่มันก็แปลกไปอย่างอันยังบูดอันยังเน่าก็อย่างเฮาจะเฮาก็ยังเอามาดมอยู่เนาะกินโนโอ้โอ้มันเหม็นติดมือก็ดมอยู่ฮะน่ะอย่าเนาะญาติโยมขยะก็คือขยะบ่ยอมที่จะละจะสละกระแสข่าวก็กระแสโลกอินเทอร์เน็ตมือถือเฟซบุ๊กไลน์หมดเนี่ยถ้าเขาเสพข่าวไปตามความรู้สึกแล้วเขาปรุงแต่งใจของเขาที่เขาอยากจะเฮือจะเป็นนะบ่มีคนทุกสักคนอะไผก็จะรวยหมดอะไผก็ใครเป็นเศรษฐีหมดรางวัลมันมีหนึ่งเดียวอะแล้วคนมันไปเท่าใดไผไผก็อยากจะหวังมันเป็นความหวังที่ไร้สาระผลสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของกระแสนั้นๆไปแต่ทำไมเชื่อมั่นว่าบ่เหมือนบ่เกิน6เดือนแต่ช่วงนี้กะกลัวเฮาจะฮู้กับสะบักสะบอมไปละเนาะญาติโยมกระแสตอนนี้ที่ได้รับความสนใจนักที่สุดก็กระแสของความเชื่อเนาะความเชื่อของญาติโยมกลุ่มนึงที่เชื่อว่าสิ่งนี้จะโดนบันดาลให้เฮามีได้รวยได้เพิ่นปดกันออกงานบัดเป็นตะใดตะดีขนาดว่าคนที่เพิ่นเก่งขนาดน่ะเพิ่นยังจ้างออกเพราะว่าบ่มีกำลังจ้างต่อไปเศรษฐกิจบ่ดีเศรษฐกิจบ่ดีเฮาก็ต้องมาคิดตามแนวทางจะพูดว่าเพราะอีหยังก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บรัฐบาลอีหยังต่างๆมื้อนี้เฮาคิดให้รอบด้านเมื่อเฮาบ่มีที่พึ่งเฮาต้องถอยปิ๊กมาดูตัวเองว่าเฮารัดเข็มขัดให้ตัวเก่าก็เฮากินง่ายใจโอ้ยก็เฮาไปเล่นการพนันก็แต่นี่เฮาเอาขี้เปอะมาอาบตัวเองตัวเก่าเฮา
บัพปิตอบายมุขทั้งหลายสมณเลเทเมาเล่นการพนันแล้วก็หวังเปิ้งเรื่องการพนันเนาะญาติโยมมันก็บ่ได้ประโยชน์ศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาพิจารณาดีๆโอ้ญาติโยมหน้าที่ของปอออกแม่ออกศรัทธาหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกะชักกะนิบาตว่าด้วยเรื่องของทำสำหรับอุบาสกเปิ้นก็ว่ามีอยู่5ประการเนาะมีในจันทารสูตร1อุบาสกต้องเป็นผู้มีศรัทธารวมไปถึงวาสิกาด้วยนะ2ต้องเป็นผู้มีศีล3เป็นผู้ที่บ่ถือมงคลตื่นเขาบ่เป็นคนเชื่อง่าย4บ่แสวงหาเขตบุญนอกศาสนาแล้วก็5บ่ทำการฮื้อทำการสนับสนุนในศาสนานั้นๆเอาละญาติโยมเอาก็มาพอขอบเขตของอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือศึกษาคำสอนปฏิบัติตามธรรมคำสอนเผยแผ่ธรรมคำสอนช่วยกันนะทำนุบำรุงป้องกันพระศาสนาแต่ถึงวันนี้มันเหมือนมีเชื้อโรคเหมือนมีแมงคอยที่จะมาแทะเล็มคอยที่จะมาสั่นคลอนหื้อเนื้อแตะลุดหายไปนะเพราะว่าเขาบ่ได้เข้าใจลักธรรมที่ทองแท้เขาก็เลยหลงไปนะศรัทธาญาติโยมแถมอย่างหนึ่งเขาก็บ่ได้ที่จะเพียรลงมือปฏิบัตินะท่านผู้ฟังญาติโยมเขามาช่วยกันเพิ่มเติมความศรัทธาป้องกันบ่ใช่ว่าจะไปหลงงมงายโยมทั้งหลายในพุทธศาสนาเพิ่นสอนว่าเมื่อเฮามีศรัทธาเฮาก็ต้องมีปัญญากู้ไปด้วยเพราะว่าถ้าเฮามีศรัทธาเพียงอย่างเดียวจะทําให้เฮาเกิดความหลงความงมงายปัญญาก็เลยเป็นสิ่งที่จะยังเฮาดําเนินไปในทางที่ถูกต้องท่านผู้ฟังศรัทธากับงมงายนี่มีความหมายที่ต่างกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเปิ้นไม่ได้สอนเฮาเชื่อง่ายงมงายหรอกถึงแม้เปิ้นจะสอนเรื่องศรัทธาความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งปัญญาต่างจากความงมงายศาสนาก็มีความเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมเนาะอย่างศรัทธาในพุทธศาสนาที่เคยอู้ญาติโยมว่ามีอยู่4อย่างกัมมะศรัทธาคือเชื่อว่ากรรมมีจริงวิปากศรัทธาคือเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงกัมมะสกตาศรัทธาคือเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเก่าแล้วก็ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าส่วนงมงายนี่หมายถึงหลงง่ายเชื่อง่ายบ่มีเหตุมีผลเพ้อฝันไปยิ่งใกล้วันสำคัญอย่างวันนี้วันพูกเปิ้นว่าอันนั้นสามารถดลบันดาลอย่างสักอย่างน้อยลู่กันไปล่ะญาติโยมจะลงกันไปแหมเต้าได้นะฉะนั้นญาติโยมที่กำลังทำอย่างอยู่เนี่ยต้องใช้ปัญญาให้รอบด้านเน้อยิ่งเรื่องพุทธศาสนาเฮาด้วยแล้วเฮาต้องใช้ปัญญาอย่างรอบคอบเพราะพุทธศาสนานี่ต้องเป็นที่เปิ้งของเฮาศาสนิกชนต้องใช้ปัญญาให้ยึดถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายไว้วันพุธเขามาต่อเนาะแต่วันพุธนี้ก็คงจะต่อในช่วงเวลา
ตีสามเนาะตีสามก็มาอู้ต่อแล้วก็มันพวกนี้เป็นท่านสาธิต